ช่วงนี้กำลังอยู่ในเดือนมิถุนายนนะคะหลายคนอาจจะกำลังรอข่าวโปร Back to School ของปี2024อยู่เดี๋ยวคลิปนี้นุ้งนิ้งมาอัปเดตให้ฟังค่ะว่าในต่างประเทศเขาเริ่มแล้วหรือยังแล้วในประเทศไทยเนี่ยจะมาเมื่อไหร่กันแน่เรามาดูข่าวต่างประเทศสำหรับปีนี้ก่อนนะคะโปรแบ็กทูสคูลของปี2024เนี่ยในต่างประเทศใกล้แล้วนะคะมาร์เกอร์แมนนะเขารายงานข้อมูลว่าโปรแบ็กทูสคูล2024ในสหรัฐกับแคนาดานะคะอาจเริ่มภายในสัปดาห์นี้แหละที่จะปล่อยคลิปนี้นะคะหลังจากก่อนหน้านี้พบเบาะแสจากโฆษณาในการโปรโมทบน Instagram นะคะช่วงต้นเดือนมิถุนายน2024ที่ผ่านมาแล้วก็ Mac Rumor เขาก็มีการคาดการณ์ว่าโปรแบ็กทูสคูลในสหรัฐกับแคนาดาจะเป็นการมอบกิฟต์การ์ดหรือว่าส่วนลดให้เหมือนเดิมอย่างเช่นตัว Mac เนี่ยเขาก็ให้ส่วนลด$150ส่วน iPad ให้ส่วนลด$100เลยต่างประเทศเขาก็จะมีโปรโมชั่นประมาณนี้นะคะแต่สำหรับประเทศไทยอย่างที่เรารู้กันก็จะมีการแถม AirPods หรือว่า Apple Pencil ต่างๆค่ะสำหรับโปรในสหรัฐแล้วก็แคนาดาของปี2024นี้นะคะสื่อเขาคาดการว่าอุปกรณ์ที่จะเข้าร่วมโปร Back to School ก็จะมีตั้งแต่ iPad Mac นะคะตัว iPad เนี่ยก็จะเป็น iPad Air ชิป M2 ที่เพิ่งเปิดตัวมามีทั้ง11แล้วก็13นิ้วเนาะส่วน iPad Pro ก็อาจจะเป็นชิป M4 ตัว iPad Pro ชิป M2 เนี่ยเขาไม่ขายแล้วก็อาจจะไม่มีเข้าร่วมในโปรนี้นะคะย้อนมาดูประเทศไทยนิดนึงนะคะเมื่อปีที่แล้ว2023เนี่ยเขาจัดโปรแบ็กทูสคูลในวันที่22มิถุนายนปี2023นะคะก็คือโปรโมชั่นคร่าวๆก็คือซื้อ Mac แถม AirPods ซื้อ iPad แถม Apple Pencil ค่ะขอพูดถึงระยะเวลาโปรโมชั่นนิดนึงนะคะสำหรับปีที่แล้ว2023เนี่ย Apple เขาจัดโปรแบ็กทูสคูลนะถ้าเกิดที่สหรัฐเนี่ยเขาเริ่มวันที่4มิถุนายนนะคะแต่ถ้าเป็นประเทศไทยอาจจะดีเลย์นิดนึงเขาเริ่มวันที่22มิถุนายนห่างกันประมาณ 2-3 สัปดาห์นะคะประเทศไทยถึงจะมีโปรแบ็กทูสคูลเพราะฉะนั้นในปีนี้ก็อาจจะใช้หลักการเดียวกันก็ได้ค่ะสำหรับระยะเวลาในการจัดโปรโมชั่น Back to School นะคะ Apple เขาจะจัดอยู่ที่ประมาณ4เดือนนะคะก็คือมีเวลาให้เราตัดสินใจประมาณ4เดือนหรือถ้าใครอยากซื้อเลยนะคะแนะนำให้ยืนยันสิทธิ์ Uni Day ไว้ก่อนนะน้องๆ นักศึกษาผู้ปกครองหรือว่าครูบาอาจารย์ที่เข้าข่ายนะคะที่สามารถยืนยันสิทธิ์ Uni Day ได้ก็ไปสมัครไว้ก่อนพอโปรโมชั่นมาเราก็สามารถซื้อได้เลยสำหรับโปรโมชั่น Back to School นะคะนอกจาก Apple เขาจะจัดโปรโมชั่นลดแลกแจกแถมแล้วนะคะเขายังให้เราเนี่ยได้ซื้อสินค้าของเขาในราคานักศึกษาก็คือราคาจะถูกกว่าหน้าเว็บสำหรับลูกค้าทั่วไปนั่นเองค่ะและสินค้าที่น้องนี้คาดการว่าจะเข้าร่วมโปร Back to School 2024นี้นะคะก็จะมี iPad Air รุ่นใหม่นะคะมี iPad Pro รุ่นใหม่แล้วก็มี MacBook Air อ่ะสำหรับตัว iPad Air รุ่นที่6ก็อาจจะเข้าร่วมทั้ง11แล้วก็13นิ้วนะคะน้องนี้ไปเช็คราคาจากหน้าเว็บยูนิมาให้นะคะราคาเพื่อการศึกษาเนี่ยเริ่มต้นอยู่ที่ 21,900 บาทส่วน iPad Pro นะคะก็ชิป M4 11 13นิ้วนะคะราคาเริ่มต้นอยู่ที่ประมาณ 35,900 บาทอันนี้เป็นราคานักศึกษานะส่วน MacBook Air ก็จะเข้าร่วมด้วยนะคะเป็น MacBook Air ชิป M3 นะคะซึ่งตอนนี้มีให้เลือก2ขนาดก็คือ13แล้วก็15นิ้วราคาเริ่มต้นจะอยู่ที่ประมาณ 31,400 บาทนอกจากนี้นะคะก็ยังมี MacBook Pro ที่อาจจะเข้าร่วมด้วยมี iMac 24นิ้วและที่สำคัญค่ะ Mac Mini อาจจะเข้าร่วมด้วยนะคะราคาเริ่มต้นน่ารักมากอยู่ที่ 17,400 บาทเท่านั้นเองและคาดการสิ่งที่ Apple เขาจะแถมให้นะคะอย่างปีที่แล้วแถม AirPods กับแถม Apple Pencil ใช่ไหมปีนี้ก็น่าจะแถมคล้ายๆกันเพราะว่าลายโปรดักต์สินค้าของเขาที่อาจจะเข้าร่วมเนี่ยก็มีทั้ง iPad แล้วก็ Mac พวกเราก็รอติดตามกันละกันนะคะว่า Apple เขาจะจัดโปรยังไงน่าสนใจมากน้อยแค่ไหนแต่ที่สำคัญถ้าใครอยากซื้อแล้วได้โปรโมชั่น Back to School เตรียมเงินไว้รอเลยและนี่ก็เป็นข่าวอัปเดตเกี่ยวกับโปร Back to School ที่อาจจะมาในปี2024ซึ่งเร็วๆนี้อาจจะเป็นเดือนมิถุนายนก็ได้นะเดี๋ยวรอติดตามกันนะคะสำหรับคนที่ไม่รู้จักโปร Back to School นะคะก็คือนอกจากเราจะสามารถซื้อสินค้าราคานักศึกษาได้เราก็จะได้ของแถมจาก Apple ด้วยแล้วแต่การจัดโปรนะบางทีก็เป็นส่วนลดนะคะและที่สำคัญถ้าเกิดว่าเราอยากซื้อสินค้าที่เข้าร่วมโปร Back to School เนี่ยจริงๆมันสามารถซื้อได้ทั้งหน้าร้าน Apple Store ตัวแทนจำหน่ายของ Apple นะคะรวมถึงที่หน้าเว็บไซต์ Apple ด้วยแต่ว่าที่สำคัญเราจะต้องยันสิทธิ์ Uni Day ก่อนนะคะเพื่อที่จะเอามาซื้อสินค้าราคานักศึกษาค่ะวิธียืนยันสิทธิ์ Uni Day นะคะสามารถไปยืนยันไว้ก่อนได้เลยนะคะเดี๋ยวนุ้งนิ้งแนบลิงก์ไว้ใต้คลิปนี้ให้ไปกดดูคลิปนั้นแล้วก็ทำการสมัครตามได้เลยค่ะคลิปนี้ก็มาอัปเดตให้ประมาณนี้ก่อนนะคะไว้โปรโมชั่น Back to School ของปี2024มาในประเทศไทยเมื่อไหร่เดี๋ยวมาทำคลิปอัปเดตให้ฟังแล้วก็มาสรุปให้ฟังแน่นอนค่ะสำหรับคลิปนี้ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามช่อง iMode Official ด้วยนะคะนุ้งนี้ขอลาไปก่อนค่ะสวัสดีค่ะ